นูมัสลาวันโอวันจ้ะฝนตกหนักเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าร้านนี้โคตรคลาสสิกเลยทุกคนนี่คือ Starbucks Reserve ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่อเมริกานะใหญ่ที่สุดของโลกค่ะทุกคนแม่นเปรี้ยวอ่ะซาจิซาจิเรายังอยู่ที่ชิคาโก้นะคะทุกคนแล้วพูดถึงชิคาโก้แล้วเนี่ยมดถามหลายๆคนเลยนะที่เขาอยู่ในชิคาโก้เขาบอกว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่ต้องมากินก็คือดิปพิซซ่าเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีพิซซ่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเออแล้วมันเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้นะคะมอสก็มาอยู่แถวย่านนี้มอสลองสังเกตตั้งแต่เดินมาเนี่ยจะเป็นเหมือนแหล่งช้อปปิ้งนะคะจะเป็นแบบของแบรนด์เนมร้านหรูๆแล้วก็มีโรงแรมนี่พาร์คไฮแอทชิคาโก้ด้วยแล้วก็ตรงข้ามกับโรงแรมนะมันจะมีซอยอยู่ตรงนี้ทุกคนและร้านที่เราจะไปกินนะมันอยู่ตรงนู้นแต่เขาบอกว่าดิปพิซซ่าเนี่ยมันจะมีร้านดังๆอยู่ 2-3 ร้านนะคะแต่มอสเลือกมาร้านนี้เพราะว่ามันดูดิตึกมันสวยอะทุกคนตึกเขาจะเป็นแบบอิฐแดงๆอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้บรรยากาศข้างในเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันมาถึงแล้วทุกคนเนี่ยชื่อร้านนะGiordano's สักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็น famous star pizza face แบบแนวอิตาเลียนนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะวางแบบนี้แต่เราลองสั่งใช่โอ้เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ปี1974นะ50ปีแล้วทุกคนเก่าแก่ไหมเล่าที่นี่เขาชอบทำประตู2ชั้นเนาะสงสัยไอ้นี่แน่เลยอะเพราะชิคาโก้มีหิมะเนาะแบบบางทีเปิดฮีเตอร์ Did you guys wanna sit inside or outside? Inside เข้ามาร้านใหญ่นะเขาจะมีแบบทั้งข้างในแล้วข้างนอกเดี๋ยวเราเลือกนั่งแบบข้างในดีกว่าเนาะWhat should I order? You have to order the deep dish. That's what you have to order right there. It's the one we have to recommend, you know? Okay. Everyone comes over for the deep dish right here. We have different preferences, you know? The most popular one's going to be the Chicago Classic. Everyone requests that, but you can also build your own from here, from these ingredients, or select any of these ones right there. Okay, I will do small Chicago Classic. The small Chicago? Yeah. Do you want more Caesar salad? Caesar salad? Yeah. Okay, that's all. Thank you so much. Sure, no worries. I'll fire this up right away. Everything should be coming out quick, except the pizza. That's roughly going to take about 35-45 minutes. Is that okay?All right, okay. Worth the wait. ทุกคนคะเมื่อกี้มอสสั่งไปนะเขาบอกว่ามาร้านนี้นะคะจะต้องสั่งเมนูมันชื่อว่า Deep Dish Pizza นะคะเป็นเมนูที่แบบมาแล้วก็ต้องกินแต่ว่าเราจะต้องรอเมื่อกี้เขาบอกว่ามากสุดถึง45นาทีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจับเวลานะตอนนี้3โมงเท่าไหร่อ่ะ 3:50 อ่ะดูดิเราจะได้กินกี่โมงต้องบอกก่อนนะว่าชิคาโก้เนี่ยเวลาเร็วกว่าลอสแอนเจลิส2ชั่วโมงนะคะตอนนี้มอก็ยังงงๆว่าตอนนี้มันเป็นข้าวกลางวันที่ LA แต่ตอนนี้เป็นตอนเย็นของชิคาโก้ไม่ใช่ข้าวสิพิซซ่าหิวทุกคนเพิ่งผ่านไป5นาทีเองอะหิวมากเราก็เลยสั่งซีซ่าสลัดมานะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนี่คือไซส์เล็กของที่นี่นะจานนี้ประมาณ6เหรียญนะคะถือว่าราคาแบบโอเคเลยนะเดี๋ยวเราก็กินสลัดรองท้องไปก่อนเนาะระหว่างที่รอพิซซ่านะคะผ่านไป20นาทียังไม่มาแล้วก็สั่งอันนี้คือแชงเกียค่ะมันเป็นเครื่องดื่มของสเปนนะคะมันจะเป็นไวน์ทุกคนแล้วมันก็จะมีผลน้ำผลไม้หลายอย่างมากทุกคนลองดูดิมันมีส้มมีมะนาวอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีบรั่นดีด้วยนะคะคือมันผสมกันมั่วตัวแต่อยากจะบอกว่ามันรสมากต้องชิมนะคะ
ว่าภายใน45นาทีใช่ไหมแล้วดูจำได้ไหมเรารอประมาณเท่านี้45นาทีเป๊ะเลยแล้วนี่นะที่เราสั่งมาอันนี้คือมีไซส์เล็กนะนี่ทุกคนได้มาแล้วนะลองดูความพิเศษนะคือพิซซ่าขอบมันจะสูงมากมันก็เลยชื่อดิฟนะคะเนี่ยขอบหนาแล้วก็นี่ชีสเขาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงอันนี้เป็นสูตรแบบชิคาโก้คลาสสิกนะคะที่เรามาข้างในชีสแน่นๆเลยแล้วมันก็จะมีส่วนผสมของอันนี้นะคะมันจะมีเพปเปอโรนี่ที่เป็นกลมๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเห็ดแล้วก็จะมีพริกหยวกอ่ะแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศที่เขาโรยมาแล้วนะเราจะมีขอเคชัพเขาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะให้เราแค่ชีสกับนี่พริกป่นแค่นี้นะกินแบบชิคาโก้แท้ๆนะเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆดิเป็นยังไงชีสที่ตดแป้งมันจะกรอบๆข้างล่างมันจะเป็นกรอบๆแป้งมันคล้ายแป้งแบบเรากินพายอ่ะทุกคนฟิลนั้นเลยนะแล้วก็แบบกรอบๆเจอ thank you คนทานที่น่ารักมากเดินมาถามตลอดเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่โต๊ะที่มาก็เป็นแบบโต๊ะใหญ่ๆครอบครัวนะทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแต่แป้งเขาขอบเขาก็จะเป็นแบบแข็งๆหน่อยแบบเขาเหมือนแป้งขอบพิซซ่าแบบกรอบๆนะคะแต่ความสุดของมันก็คือชีสนี่แหละใครสายชีสต้องมากินนะคะ Deep Dish Pizza ทุกคนอยากจะบอกว่ามอสดึงอ่ะแล้วมันก็ร่วงไปแล้วอันนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาจะต้องเป็นถาดสูงอย่างนี้ไงแล้วเราก็ไม่ถนัดใช่ป่ะตอนตักเราก็แบบเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยระวังถาดร่วงนะใครเผลอสไลด์ไปข้างหน้านะคะก็ยกอย่างนี้มันเหมือนเป็นแบบก็จุดเด่นในการขายหรือว่ามอสก็ไม่รู้ว่าจริงๆทำไมเขาต้องทำถาดสูงอย่างนี้เหมือนกันทุกคนคะขนาดว่าเราสั่งไซส์เล็กนะกินไม่หมดนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าสั่งไซส์ใหญ่นะคะแค่ไซส์เล็กก็แบบอิ่มมากสำหรับแบบสองคนนะแล้วก็น้ำเนี่ยเติมไม่หยุดเขาเดินมาเสิร์ฟให้อีกแล้วแล้วดูแก้วนี้ยังไม่หมดเลยมาอีกแล้วจ้าแบบเป็นรีฟิลนะคะแต่ถ้าอันนี้ไม่รีฟิลนะรีฟิลเฉพาะแบบโซดาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเดินย่อยนะคะจากพิซซ่ามาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เดินมาแล้วเราก็สะดุดนี่คือ Starbucks Reserve ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่อเมริกานะใหญ่ที่สุดของโลกค่ะทุกคน wow. เขาบอกว่ามีทั้งหมด5ชั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเขาขายอะไรบ้างลูกทุกคนใหญ่โตมากเลยมันยังไงวะเนี่ยคนเขาจะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะโดยแต่ละชั้นอย่างชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบกาแฟทั่วไปใช่ไหมชั้น2เขาบอกว่าก็จะมีขนมปังนะคะชั้น3ก็จะเป็นแบบพวกกาแฟใหม่ๆให้เราได้ลองนะและชั้น4ก็จะเป็นแบบค็อกเทลอ่ะที่มีกาแฟผสมอ่ะและชั้น5ก็จะเป็นแบบลูฟข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินดูให้ครบ5ชั้นเลยเนาะนี่เขาก็มีแบบป๊อปอัพด้วยนะคะwhat's it that this is cold brew cool brew whiskey barrel มันจะเป็นวิสกี้นะผสมกับกาแฟกลิ่นแบบวิสกี้แรงมาก nice right like this is $40 a bag it's actually really well priced for อร่อยอร่อยอุ่นมากฟิลเหมือนเรามาเดินพิพิธภัณฑ์เนาะว้าวนี่ดูทางขึ้นเขาซะก่อนทุกคนบันไดเลื่อนแต่ไม่ตรงนะเป็นบันไดเลื่อนส่งโค้งเอาจริงมอสไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนส่งโค้งนะหรือคนอื่นเคยขึ้นมอสไม่เคยขึ้นนะเนี่ยกลิ่นกาแฟหอมมากแม่เจ๊พาอยากให้เจ๊พามามากๆเลยอ่ะเพราะแม่มอสชอบกาแฟอยู่ได้กันทั้งวันเอาเหรอไหนไหนเป็นรางส่งกาแฟเหรออ๋อ
คนลองมองนะพี่ตากล้องอ่ะเขาบอกว่าบ้อง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 แหมคิดดีไม่ได้เลยบ้องบ้องที่มันไว้ส่งกาแฟเนี่ยมองไปมองมามันเหมือนไอ้เนี่ยหมอลำอ่ะเขาจะมีแครนเนาะที่แบบแอบแครนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนไหมชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นเกี่ยวกับขนมปังเบเกอรี่นะคะแล้วพอเขาทำแล้วเขาก็ส่งลงไปข้างล่างเพราะด้วยความที่มันมี5ชั้นไงตอนแรกเราคิดว่าเขาแค่หมุนโชว์แล้วดูนะเครื่องอบขนมปังกี่ตัวทุกคนแล้วเขาเหมือนใช้เตาถ่านด้วยนะเราอยากจะบอกว่ากินพิซซ่ามาอิ่มมากเลยเนี่ย ปะเราไปชั้น3ต่อI'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec while I smoke this cigarette. My aching body feels better stored. What do you do when you just pick up my guitar?On your plate when you need to escape. Everything will be better when I find a way. Hello. Oh, here you go. Just be careful. Thank you. มาแล้วทุกคนนี่โอ้ยแล้วเราก็เลือกนั่งแบบใกล้ใกล้ไฟด้วยนะมันจะละลายเร็วป่ะเนี่ยมันเป็นอะโฟกาโต้นะคะมันจะเป็นกาแฟผสมกับไอติมนะคะนี่เขาจะมาแบบเสิร์ฟเป็นไฟอย่างนี้มาถามพนักงานเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนทุกซีซั่นนะคะถ้าใครมาช่วงฤดูไหนเขาก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแก้วนี้นะคะมันจะมีผสมวิสกี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบคาราเมลมอคค่านะทุกคนและแก้วนี้นะคะชื่อฮอตฮันนี่อู้ดูซิมันจะฮอตเบอร์ไหนมันแก้วฮอตนะอยู่ใกล้ไฟด้วยฮอตของจริงมันเปรี้ยวอ่ะมันก็แปลกๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรที่เขาครีเอทแบบลองดูไม่เวิร์กอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันคาราเมลน่าจะหวานๆนะคงไม่เปรี้ยวเนาะเนี่ยอร่อยเป็นแนวคาราเมลอันนี้ลองซิอันนี้มีผสมวิสกี้ด้วยเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยก็ถ้าเกิดใครอยากลอง3แก้วอย่างนี้นะเขาจะอยู่ที่ชุดละ23เหรียญนะ23เหรียญแล้วมีภาษี 11.75% ทุกคนรวมทั้งหมด25เหรียญนะคะมื้อนี้ก็ประมาณ900บาทนะคะก็ได้ลองอะไรแปลกๆดีครั้งหนึ่งได้มาแล้วนะฝนตกค่ะเขาบอกว่าชิคาโก้ฝนตกบ่อยแล้วก็ฝนตกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้บริการของ Uber มารับเราฝนตกทุกคนมันก็หนาวนะคะเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปกินเขาบอกว่ามาชิคาโก้จะต้องกินชิคาโก้ฮอทดอกซึ่งมันมีหลายร้านมากๆแต่ถามหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าต้องไปกินร้านนี้จะเป็นร้านไหนนะเดี๋ยวเรานั่ง Uber ไปกันนะThank you so much. Happy Lane. Hello. Oh. Okay. Okay.
มาเรามากับฝนนะคะทุกคนอุ้ยฝนตกหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่มาถึงแล้วนะคะร้านที่เรามาก็คือนี่ค่ะPotty Rose นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมเราก็เลยต้องมาทางเข้าตรงไหนตรงนี้ป่ะมาเข้ามาโอ้ร้านคลาสสิกมากนี่คือร้านชิคาโก้ฮอทด็อกเฮ้ยมีอะไรอ่ะช่างทำผมเหรอขอดูร้านเขาก่อนนะร้านเก๋ว่ะอ๋อร้านเขามี2ชั้นไงมีชั้นบนด้วยชิคาโก้แบ็คฮอคแชมเปี้ยน1938อ๋อข้างบนเป็นปาร์ตี้รูมแต่จริงๆก็น่าจะแบบมาหลายๆคนนั่งข้างบนไม่ใช่มีแค่เมนูฮอทดอกนะมีเบอร์เกอร์มีแซนด์วิชมีสลัดด้วยนะคะอุ้ยวันนี้เราแต่งตัวสีเดียวกับพนักงานเลยสีแดง เหมือนเขาเลย can I get one Potturo beef hot dog จะบอกว่าร้านนี้โคตรคลาสสิกเลยทุกคนนั่งดูแล้วเหมือนฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงเบียร์เว้ยแล้วเขาก็มีเบียร์ขายจริงๆด้วยนะอยู่ตรงนู้นแล้วแบบตกแต่งด้วยแบบใช้อิฐสีแดงนะคะผสมกับไม้แล้วก็เป็นรูปแบบรถเก่าๆอะไรเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมเขาต้องมีบาร์เบอร์ร้านทับผมอยู่ข้างบนได้มาแล้วทุกคนถาดที่นี่เขาเป็นอะไรเขาต้องยกสูงนะตอนเราไปกินพิซซ่าก็ยกสูงอันนี้ก็ยกสูงเพื่ออะไรคะชิคาโก้ตึกก็สูงอันนี้ก็เลยต้องสูงงี้เหรอนี่เราสั่งมาแล้วนะทุกคนระหว่างรอนะมันก็หาประวัติมาเขาบอกร้านนี้เปิดมา61ปีแล้วนะคะคนที่เปิดเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาทำธุรกิจซื้อรถพ่วงแต่ว่าไปมาก็ขายฮอทดอกนะจนแบบดังไปเลยแล้วก็มีตอนนี้ขยายไม่ใช่มีแค่ชิคาโก้นะยังมีรัฐอื่นๆแคลิฟอร์เนียก็มีอาริโซนาก็มีด้วยดูนะอันนี้มอสสั่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะมาแค่นี้เลยอันนี้อยู่ที่4เหรียญนะคะเอกลักษณ์ของมันก็คือมันจะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศปกติเรากินฮอทดอกจะต้องใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้ไม่มีนะแต่ว่าก็จะมีฮอทดอกเป็นฮอทดอกเนื้อข้างในนะอ่ะเปิดแล้วก็มีมะเขือเทศมีแตงกวาดองมีพริกดองนะคะแล้วก็มีเมล็ดเขาเรียกอะไรอ่ะป๊อปปี้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองชิมแล้วก็มีมัสเตอร์ดนะคะที่บอกว่าอร่อยอันนี้เป็นไซส์ปกตินะฮอทดอกอร่อยมากไม่เค็มเกินแล้วแบบความรู้สึกมันไม่ใส่แป้งเลยเนื้อล้วนแล้วข้างในมันจะมีหอมแล้วตรงนี้เขียวๆน่าจะเป็นป๊อปปี้บันนะคะรวมๆแล้วก็อร่อยนะพริกดองมาอย่างนี้เลยคือร้านนี้โด่งดังมาจากฮอทดอกใช่ไหมแล้วสักพักเขาก็ขยายมาเป็นแซนด์วิชนะคะนี่ดูนะหน้าตาแซนด์วิชเขาบอกว่าเป็นแซนด์วิชเนื้อนะคะแต่อันนี้เราผสมฮอทดอกกับเนื้อเลยโหอันนี้ใหญ่มากอันนี้จะแพงหน่อยนะอันนี้อยู่ที่9เหรียญ นะคะปุ๊บฮะเดี๋ยวฮะทุกคนเราไม่เคยกินอะไรที่มันไม่มีซอสนะนี่ตัวเนื้อแล้วดูไส้กรอกดำทำไมดำอย่างนี้พ่อคุณโอ้ดูควันขมุงเลยคนถ้าใครสายเนื้อคงชอบนะแต่สำหรับมอสอ่ะตัวอันนี้จะกรอกเค็มไปอ่ะไม่ได้เค็มไปเค็มมากเลยนะก็ลองชิมได้แต่ว่าฮอทดอกธรรมดาอร่อยกว่าตัวเนื้อมันอ่ะเมื่อกี้มอสชิมไปนะมันอันนี้ตัวเนื้อขอกินเนื้อเปล่าแล้วกันนะเพราะว่าไส้กรอกมันเค็มมากเนื้อนุ่มอร่อยก็ลองสั่งได้แต่จริงๆเขามีใส่แบบบีฟอย่างเดียวก็ได้นะโดยรวมแล้วหร
ถามว่าใครกลับมากินอีกไหมก็ถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็เดินมากินได้หรือใครมาชิคาโก้ครั้งแรกก็มากินได้แต่ก็ไม่ถึงกับแบบเรียกร้องต้องมากินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาบอกว่ามาที่นี่จะต้องซื้อป๊อปคอร์นนะคะที่เป็นออริจินอลของที่นี่เลยก็คือการ์เร็ตป๊อปคอร์นเพราะว่านี่เป็นรสใหม่สไปซี่กลิ่นก็เฉยๆเค็มๆเฉยๆไม่เห็นเผ็ดเลยคือเผ็ดของเรากับเผ็ดของเขาไม่เหมือนกันไปกันต่อค่ะพี่เชิร์ดเด็กถิ่นชิคาโกนะคะบอกว่ามอสจะต้องแวะมาร้านญี่ปุ่นร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมากว่า10ปีและที่สำคัญนะเขามีเอกลักษณ์แล้วก็สไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครดูสิแต่ละจานของเขานะจัดสรรเหมือนกับงานศิลปะเลยและที่สำคัญนะคะเจ้าของร้านเป็นคนไทยด้วยค่ะทุกคนยูสุบอมค่ะยูสุบอมวิธีการดื่มต้องยังไงเอ่ยก็คือเราจะเอาตะเกียบวางเสร็จแล้วก็จะเอาสาเกช็อตวางข้างบนอ๋อนี่เป็นสาเกนะใช่กับดื่มอ้าวแล้วพี่ต้องทำไงเคาะทุบโต๊ะเนี่ยเหรอมันไม่กระเด็นออกไปข้างนอกนะใช่อันนี้มันก็จะล่วงไปอ๋อใช่อ่ะสะสะทุบโต๊ะค่ะอ้าวอ๋อทุบโต๊ะทุบแก้วมือใหม่อย่างนี้เหรอสาเก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 นี่เป็นแบบเหล้าผสมสาเกหมดนี่อ้าวชนใช่เป็นไงพี่เจอบอมกันไปแล้วกระจายเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะชื่อยูสุครับยูสุตาสดมากดูแอปเปอร์ไทเซอร์เขาคือเป็นแนวแบบฟิวชั่นนะน้องก็บอกว่าอันเนี้ยคนไทยจะชอบมันจะแบบเผ็ดๆอะไรหน่อยแล้วเขาก็จะมีแบบปะทงปะทองด้วยนะเป็นหอยเชลอร่อยมันจะเปรี้ยวๆหน่อยๆนี่อร่อยทุกคนตอนนี้เรามาบุกหลังครัวเลยนะคะเพราะว่าพี่ยุทธบอกว่าจะให้เราเห็นร้านนี้คือส่วนใหญ่เป็นเชฟซูชิเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอคะผู้ชายผู้หญิงก็ได้ครับผู้หญิงก็ได้แล้วมอสสมัครได้ไหมได้ครับเอาละทำไมต้องได้เขาแล้วหนีอ่ะ ไหนคนไหนจะโชว์เรานี่ชื่ออะไรครับชื่อก้องครับก้องอันนี้เรียนอาร์ตมาเปล่าเรียนจบอาร์ตมาครับอ้าวคือซูชิเชฟทุกคนต้องจบอาร์ตป่ะเนี่ยไม่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่ครับก็แล้วแต่หลากหลายครับนี่จบพ่อช่างวันนี้พ่อช่างอ๋อพ่อช่างเหรอซูชิเชฟอีกคนนึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเต้ครับเต้ทำร้านนี้มานานหรือยังไม่นาน2ปีเราอยู่ตรงนี้จะทำปลามากกว่าเราจะเป็นแบบโลเป็นคนตัดมากกว่าจะเป็นก้องกับน้องที่จะวาดมากกว่าแล้วเนี่ยคะชื่ออะไรเอ่ยตัวใหม่ปะตัวใหม่ชื่อเบลค่ะซูชิเชฟส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอผู้หญิงไงใช่ค่ะนี่ 4-5 ปีแล้วมั้งคะประมาณ 4-5 ปีใช่ก็ปั้นค่ะตัดโลวาดจานด้วยก็ทำทุกอย่างค่ะเบลเป็นคนจังหวัดอะไรตอนอยู่กรุงเทพค่ะนี่ก็กรุงเทพเหมือนกันนะใช่ครับอ๋อคนกรุงเทพเลยพี่ยุทธอ่ะคนสตูลครับคนสตูลคนสตูลแท้ๆครับลูกน้องนี่กรุงเทพหมดเลยนะกรุงเทพหมดเลยไม่มีใครมาจากลีเป้เลยจากลีเป้เหรอไม่ใช่ครับใกล้ๆลีเป้บ้านคนพิโรมาจากสตูลมาจากกรุงเทพคือทำไมพี่ยุทธถึงเลือกมาเปิดร้านญี่ปุ่นเล่าหน่อยค่ะก็อาจจะทำงานแล้วก็ชอบอาหารญี่ปุ่นผมก็ไปทำมาก่อนแล้วก็ชอบรู้สึกถนัดกว่าอาหารไทย มันได้ตกแต่งมันได้อะไรเงี้ยผมก็เลยชอบแล้วก็ชอบทานค่ะแล้วร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะ13ปีแล้วครับ13ปีแล้ว13ปีแล้วครับแล้วเราวาดตั้งแต่13ปีตั้งแต่วันแรกเลยครับผมมาวาดเล็กๆก่อนตอนหลังน้องๆก็สนุกก็วาดเขามีความสนุกของเขามันงานมันจะได้ไม่เบื่อด้วยวาดไปวาดจานไปด้วยเนี่ยมันก็ดูน่ากินกว่ามันสวยกว่าแล้วก็สามารถซอสทุกอย่างสามารถกินได้ทานได้เพราะว่ามันมาจากอุนากิซอสมาซอสเผ็ดหรือว่าที่บางอย่างก็เป็นสีสำหรับใส่เค้กที่ผสมมาทำเค้ก
มาวันนี้อันนี้จะเป็นลายอะไรเอ่ยเอาเป็นปลาวานก็ได้ครับปลาวานอ้าวปลาวานเฮ้ยปลาวานของเราตอนแรกบอกว่าปลาวานเปลี่ยนเป็นปลาหมึกอ๋ออันนี้คือสีทุกอย่างที่กินได้ใช่ครับผมนี่ปกติแล้วถ้าปั้นซูชิกี่เท่าไหร่กี่นาทีเนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็2นาทีก็ต้องเสร็จนะครับ2นาทีต้องเสร็จโอ้โห2นาทีปั้นโลเสร็จแล้วก็ตัดแล้ววาดก็สัก20วินาทีประมาณนี้โอ้โหโคตรโตอ่ะแล้ววันนึงนี่เคยวาดทั้งหมดกี่ออเดอร์น่าจะ50 60 70เยอะครับ oh. ตัดอย่างเดียวครับตรงสเตชันเนี่ยตัดอย่างเดียวครับ oh. ออกอย่างเดียวครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นลายอะไรอยู่อันนี้เป็นลายลุงครับอ๋อเป็นลุงทั่วไปครับแล้วลูกค้าสามารถมารีเควสได้ไหมว่าอยากได้ลายอะไรก็มีลูกค้าบางคนรีเควสมาครับเคยเจออะไรที่แบบเฮ้ยเอาลายอะไรแล้วเราแบบเฮ้ยลายนี้จริงเหรออะไรเงี้ยลิงแล้วเราวาดให้วาดให้ครับแล้วก็วาดเป็นสไตล์เราครับลิงอ๋อเขาก็ทุกอย่างเลยเนาะงั้นเราวันนี้เอาลายอะไรเดียวโอ้ยพี่อยากอะไรเดี๋ยวพี่อยากลองวาดเองดีกว่าเออทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ยุทธอนุญาตให้มอสลองวาดนะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าออเดอร์ออกจริงๆนี่ต้องแค่แบบ2นาทีหรืออะไรเขาบอกวาดแบบแป๊บเดียวโอ้โหอันนี้ทำอันน้ำอะไรเนี่ยโยซอสครับอ๋อเป็นโยซอสนะกี่ซอสครับอ๋อลากไว้สุดว่ะเออแล้วก็ตามด้วยเอาสีตามที่ชอบแล้วกันเอาสีตามที่ชอบเลยครับเลข8ครับเลข8เลข8เลือกเป็นเลข8นี้ครับโอ้แล้วนั่นแหละต้นน้องแล้วพอจบท้ายก็ตวัดปึ๊กไปเลยเอ้างงเลยต้นน้องตอนอยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับอาร์ตวาดรูปไม่ใช่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักหนังสือพิมพ์ช่องไหนทำอยู่ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์ก่อนจะออกมาไทยโพสต์แล้วยังไงถึงตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารที่นี่ตอนแรกก็ตั้งใจว่ามาเรียนได้ให้ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็กลับไปเผื่อไปทำสำนักข่าวต่างประเทศแต่ว่าก็อยู่มาเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนใจในที่สุดเปลี่ยนใจคนมันก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมว่าใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนอาชีพทำไมพี่ยูถึงเลือกมาอยู่ชิคาโกอะคะมีเพื่อนอยู่ก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนอยู่ก่อนแล้วก็ตามแล้วก็มาอยู่ตามเพื่อนแล้วทำไมไม่เลือกเปิดร้านอาหารไทยทั่วไปผัดไทยข้าวซอยอะไรเงี้ยผมอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเขาคนหนึ่งก็ทำอร่อยกว่าก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดครับ3ปีอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้ร้านเราอยู่ได้ถึง3ปีผมว่าลูกค้าชอบลูกค้าทำให้ทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบเพลงผมก็เปิดฮิปฮอปตั้งแต่แรกเลย13ปีเปิดเพลงไม่เหมือนชาวบ้านมืดๆเมื่อก่อนมืดกว่านี้อีกมืดๆเหมือนบาร์อารมณ์เหมือนบาร์มาแล้วสนุกไว้คนที่ไว้ทำงานชอบอันนี้ร้านอยู่แถวไหนครับผมว่าใครอยากจะแบบตามมาทานเรียกว่าเวสทาวห่างจากในดาวทาวประมาณ2ไมล์ห่างจากดาวทาวเรียกว่าเวสทาวหรือยูเครนวิลเลจมันอยู่ใกล้กับตรงนี้อยู่ใกล้กับคนยูเครนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยุทธมากค่ะเดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตลองไปทานต่อแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหตั้งชื่อว่าเมนูมอสซาลาวันอวันนี่เป็นเมนูเดียวของร้านแล้วก็จะไม่มีใครทำแล้วเราก็ต้องกินเองนะคะเมนูมอสซาลาวันอวันจ้ะอ
บ่อยครับออกบ่อยครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันครับมีมันมากับชิชิโตะแล้วก็ทามาโกะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาที่เป็นข้าวหน้าปลาดิบนะครับผมมันจะมีซูเกะสาเกเป็นแซลมอนมารินเนตหอยเชลแล้วก็เป็นฮามาชิแซลมอนแล้วก็ชูโทโร่อันนี้เป็นอิคุระแล้วก็มากับเควลเอ็กไข่นกกระทาใช่ครับไข่นกกระทาเสิร์ฟเองเลยครับผมโทษทีอันนี้ Halfway to Japan ครึ่งทางจะไปญี่ปุ่นแล้วก็มีทูน่าแต่วันนี้ใช้เป็นโทโร่แล้วก็ฮอกไกโดหอยตัดหอยเชลฮอกไกโดแล้วก็อูนิก็มาจากฮอกไกโดครับมาจากฮอกไกโดหมดเลยใช่แฮปเวตั้งเลยตั้งชื่อว่าแฮปเวทูเจแปนเกือบครึ่งทางถึงญี่ปุ่นแล้วอ๋อเฮ้ยทุกคนคืออูนิเยอะมากโทโร่กับอูนิเหมือนกันอ๋อใครที่ชอบปลาโทโร่โดยเฉพาะกับอูนิใช่เลื่อนไปเลยบลูฟินโทโร่กับอูนินี่เขาบอกว่าอูนิมาจากฮอกไกโดนะจ๊ะโอซามาเซ่สุดยอดอร่อยจริงอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านนี่เจ้าของร้านใจดีเอามาให้เราลองด้วยตัวปลาทูน่าเขาจะแบบเหมือนนาบๆให้มันสุกหน่อยๆมันก็จะมีความหอมแบบเหมือนปลาย่างอ่ะแต่ข้างในยังมีความแบบสดอยู่แล้วก็มีหอมความหอมของพริกไทยทุกอย่างกินได้นะคะทุกคนอันนี้มอทำเองนะนักเลงพอเราก็ทำลายเองแล้วเราก็กินเองเราบอกว่าร้านนี้นะนอกจากเราจะสนุกอย่างที่พี่เขาบอกนะบรรยากาศสนุกเวททุกคนดูน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อาหารก็อร่อยปลาสดมากๆก็การมาเที่ยวชิคาโกครั้งนี้นะมอสได้มาลองกินหลายๆอย่างเนาะถ้าเกิดว่าใครนานๆมาทีก็ลองไปตามรอยมอสได้นะคะก็หลายๆร้านเลยก็มีร้านที่แบบอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างคะเขากันไปแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรามาชิคาโกก็ต้องมาชิมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะพี่ยุทธมีแผนจะไปเปิดสาขาที่ LA ไหมคะสู้คน LA ไม่ได้ LA เก่งครับเฮ้ยไม่แน่นะ